ุนโดยชาลำไยลดอาการปวดข้อปวดเข่าและชาลิ้นจี่ลดไขมันในเส้นเลือดสนใจโทร086-377-9859สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมามันแคนป่าเต่าที่ภูครับจอยสจีค่ะ15 นาฬิกาตรง PSI 61คุณผู้ชมไฮไลท์ช่วงแรกมีอะไรบ้างน้ำเพชรมาแล้วค่ะโพสต์เดือดและพอกันทีกับเวทีมิสเอิร์ธลั่นไม่แฟร์ไม่โปร่งใสคุณผู้ชมนะคุณแม่อุ๊บวิริยะนะฮะย้ำจากกันด้วยดีกับลุงพลนะเหตุทำงานร่วมกันแล้วไม่มีความโศกค่ะส่วนคนนี้นะคะบูลักษิพรค่ะแจ้งความกลับพระเอกหนุ่มหลังแจ้งความผิดตัวจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่ติดตามนะช่วงนี้นะฮะต้องขอขอบคุณนี่เลยนะฮะสำหรับชาลำไยตราสวนในเวียงคุณผู้ชมนะดื่มได้อย่างเป็นประจำแล้วก็อย่างต่อเนื่องเพราะว่ามีการวิจัยมาเรียบร้อยแล้วว่าในเม็ดและก็เปลือกของลำไยมีสารที่ชื่อว่าโฟลิฟีนอลนะคุณผู้ชมนะลดอาการนะอักเสบของกล้ามเนื้ออาการตึงของเส้นเอ็นนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ในชาอันนี้เนี่ยไม่มีคาเฟอีนไม่มีน้ำตาลสามารถจะดื่มได้อย่างเป็นประจำแล้วก็อย่างต่อเนื่องครับค่ะวันนี้มาให้แล้วนะคะกับโปรสุดคุ้มเลยปกติ1 กล่องราคาเต็มอยู่ที่550 บาทแต่วันนี้ลดให้พิเศษค่ะเหลือเพียง390 บาทเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีโปรพิเศษนะสำหรับชุดขนาดทดลองมาฝากให้อีกด้วยถ้าคุณรับเป็นแบบ2 กล่อง750 บาทแบบ3 กล่อง 1,000 บาทแล้วก็แบบ5 กล่อง 1,500 บาทค่ะสนใจโทรได้เลยนะคะ0863779859ย้ำค่ะ0863779859ค่ะคุณผู้ชมนะปิดตำนานนางรองนะน้องร็อกนะฮะขวัญลดานะคุณผู้ชมนะกลับมาคว้าตำแหน่งมิสทิฟฟานี่ปี2020อีกแล้วค่ะเรียกได้ว่าผ่านไปแล้วนะคะอย่างร้อนระอุเลยทีเดียวกับเวทีนี้เลยนะคะมิสทิฟฟานี่ปี2020ค่ะโดยน้องร็อกขวัญลดารุ่งโรจน์อัมพาหมายเลข10นะคะสามารถคว้าตำแหน่งมิสทิฟฟานี่คนที่13ของประเทศไทยไปได้ค่ะสำหรับน้องร็อกแล้วเนี่ยปัจจุบันก็เป็นทั้งนักแสดงนะคะแล้วก็เป็นนางรำหน้าตาสินไทยด้วยอายุ23ปีเท่านั้นจากจังหวัดนครปฐมค่ะสำหรับน้องร็อกเนี่ยถ้าเรายังจำกันได้คือน้องเนี่ยเคยได้รองอันดับ1นะคะมิสทิฟฟานี่ปี2017ไปตอนนั้นปีนั้นเนี่ยโยชิได้ไปนะคะน้องโยชิได้ไปใช่ทำไมแม่ทำเสียงแบบนั้นล่ะโยชิจะพูดอย่างนี้อ๋อเขาจะเป็นหวานเบาปากคุณมีรู้เรื่องอ้าวแม่ แต่ว่าปีนี้น้องร็อกสามารถกลับมาคว้าตำแหน่งนะคะปิดตำนานนางรองไปได้ซึ่งเธอเนี่ยพกพาความมั่นใจทั้งการเดินแล้วก็การตอบคำถามนะโดนใจคณะกรรมการจนสามารถคว้ามงกุฎมิสทิฟฟานี่ในปี2020มาครองได้สำเร็จแถมยังพุ่งด้วยรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนแล้วก็มิสเฮลตี้สตาร์อามาโดด้วยนะคะส่วนรองอันดับ1และอันดับ2นะคะต้องบอกเลยว่าก็สวยไม่แพ้กันค่ะตกเป็นของหมายเลข15น้องตาลอภัสราหมื่นน้อยและหมายเลข5ลูกไม้เมทาวีทองไทยแท้ค่ะอันนี้คือชื่อนามสกุลตั้งแต่เกิดมาเลยใช่ไหมคะหรือเพิ่งมาเปลี่ยนอาจจะเพิ่งเปลี่ยนหรือเปล่าแม่คงไม่มีผู้ชายคนเนี่ยคือมิสทิฟฟานี่ก็เข้าประกวดกับเธอเลยนะคะแต่สวยมากเลยอ่ะสวยสวยมากจริงสวยปีนี้ออสตาร์ค่ะออสตาร์หมายความว่ารวมรอง2รอง1มาเต็มไปหมดเลยแล้วก็สวยหมดเลยอ่ะชุดเสื้อผ้าหน้าผมสวยสวยตัดสินใจยากนะแม่ไม่ยากค่ะไม่ยากเนาะล็อกสวยสุดคือเด่นมาเลยเขาสวยสุดค่ะค่ะเขาสวยสุดเขาหวานเขาสวยสุดบางคนสวยเปรี้ยวบางคนสวยดาราแต่คนนี้เขาสวยแบบสวยนางงามเนาะสวยมากเลยสวยนางงามเลยนะฮะสวยแบบสวยหวานเลยนะฮะกระเทยเนี่ยสวยเหลือเกินเนาะแม่สวยจริงๆมองไปทางไหนก็คือสวยกี่คนนะ30เหรออ่าใช่ใช่30คนนี้ไม่มีผีเลยนะคือดีหมดเลยสวยหมดเลยอ่ะเสื้อก็สวยชุดก็สวยค่ะพี่เลี้ยงก็ฟาดซะสวยฉ่ำก็โทยเดี๋ยวนี้มันสวยเหลือเกินอ่ะแต่เงินรางวัลนี้ได้ยินมาแล้วเหมือนจะแบบน้อยหน่อยใช่ไหมแม่ไม่ค่อยเยอะน้อยกับผู้หญิงทำไมแต่ดีกีความสวยอะสวยกว่าแต่ว่าเงินรางวัลน้อยกว่าผู้หญิงเพราะว่าเราเป็นเพศทางเลือกอะเนาะเขาก็สปอนเซอร์เขาก็จะเป็นเจ้าเดิมๆมันไม่เหมือนเวทีผู้หญิงไงผู้หญิงประชากรเขามีมากกว่ากระเทยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆผู้หญิงเขาก็จะมีโอกาสได้มากกว่าแล้วก็เงินรางวัลของผู้หญิงเนี่ยได้เป็น1 ล้านที่1 ล้านนะฮะได้บ้านได้รถหรือได้เป็นคอนโดด้วยนะฮะแล้วก็มีโอกาสก้าวไกลในวงการบันเทิงแล้วก็รองอันดับ1เนี่ยอยู่ที่ประมาณแล้วแต่หาลดหลั่งกันไปบางคนก็500,000นะฮะรอง2ก็ประมาณ400,000-300,000อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็รางวัลพิเศษอะไรอย่างเงี้ยรางวัลพิเศษก็ขั้นต่ำก็50,000นะฮะ50,000 บาทแล้วก็อัพเอเวอเรจไปที่100,000ค่ะแม่แต่ของสาว2นี่อยู่ที่ประมาณ50,000
นั้นหนูเห็นดราม่าเฉียดๆนิดนึงอะแม่เขาบอกว่าในเมื่อเป็นเวทีสาวสองทำไมเกณฑ์การตัดสินต้องเลือกตัดสินคนที่สวยเหมือนผู้หญิงอะแม่ทิฟฟานี่ก็ไปลงละครค่ะเขาต้องหาคนสวยไปเพื่อที่จะมาถ่ายรูปแล้วก็แสดงโชว์กับนักท่องเที่ยวหนูต้องเข้าใจบริบทของเวทีเขาด้วยนะคะทิฟฟานี่เนี่ยมันเป็นโรงละครค่ะแม่โรงละครทิฟฟานี่ที่พัทยาเนี่ยเขาต้องขายความสวยนะคะคำพูดประกวดแดกควีนนะคะที่ขายความเป็นผู้ชายแล้วมาแต่งเป็นผู้หญิงแล้วก็แปลกไม่ใช่คนละบริบทหรือว่าประกวดกระเทยหน้าผีถ้าเกิดประกวดกระเทยหน้าผีมันก็จะมีเป็นเวทีบาร์กงบาเกมันก็จะมีมิสผีลืมหลุมอะไรเงี้ยมันก็จะมีนางงามผีบอกอะไรก็มีพี่เพิร์นแม่เพิร์นแม่เพิร์นพี่คิดถึงคุณจัดบ่อยนางงามผีนางงามสางก็จะมีหลายเวทีให้คุณเลือกไปธิดาช้างอย่างเงี้ยคนอ้วนก็ประกวดคนอ้วนคือคอนเซ็ปต์เขาชัดเจนอยู่แล้วค่ะหนูไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกค่ะเขาจัดมาจะ10กว่าปี13ปีแล้วนะคะเขาชัดเจนค่ะนะคะเขาหาคนสวยเพราะว่าเอาไปต่อยอด1เป็นนักแสดงด้วย2เนี่ยเขาต้องต่อยอดในเรื่องของการโชว์เรียกนักท่องเที่ยวแล้วคนที่มาดูทิฟฟานี่ส่วนใหญ่เนี่ย70-90% คือคนจีนแล้วหนูจะเอาศิลปะวัฒนธรรมไทยที่น่าเป็นผีไปโชว์ให้คนจีนดูเหรอคะประเทศจีนเขาก็อยู่ดูผีกองกอยเขาดีกว่าไหมคะกองกอยเพราะเขามาดูกระเทยบ้านลาเขาก็มองเป็นของแปลกผู้ชายทำไมมีนมผู้ชายทำไมสวยสวยมากทำไมผู้ชายคนนี้เหมือนผู้หญิงสวยกว่าผู้หญิงค่ะทำไมผู้ชายคนนี้เป็นผู้หญิงหมดเลยแต่ทำไมเสียงใหญ่นี่คือสิ่งที่เขาอยากพรีเซนต์ถูกต้องนะคะมันเป็นโรงละครนะคะต้องเข้าใจบริบทเขาด้วยเขาเป็นโรงละครค่ะเขาไม่ใช่เป็นโรงทานนะคะก็เป็นโรงละครเพราะฉะนั้นก็ต้องขายความสวยค่ะนะคะก็คงไม่มาขายตลกนะคะเพราะตลกก็ต้องไปโชว์เสียบัดจ่างนะฮะมาที่คนนี้ค่ะลูกสาวไปทำหน้าเหมือนอ้ําประชราภานะน้ำเพชรนะโพสเดือดนะฮะพอกันทีกับเวทีมิสเอิร์ธก็กูบอกมึงให้พอมึงก็ไม่พอนะฮะลั่นไม่แฟร์ไม่โปร่งใสเพิ่งรู้เลยอีน้ำเพชรทางนี้ก็เดือดปุดๆเลยนะคะเดือดทำไมฉันเจอมันวันก่อนฉันบอกว่าไม่ประกวดทำไมอีกพอแล้วเวทีเนี้ยไปก็เสียเวลาเหรอเสียเวลาไม่มีใครเข้าไปกันแล้วมีเงินอย่างเดียวไปไม่ได้ต้องมีอะไรแม่ต้องมีความพร้อม ต้องมีความพร้อม แต่งานเนี้ยต้องบอกก่อนนะคะว่าบาดเลือดแค้นเลยนะคะเพราะว่าโพสต์เดือด นะคะสำหรับน้ำเพชรปีนี้เนี่ยเขาสามารถทะลุนะเข้าสู่ท็อปนะคะ20เวทีมิสเอิร์ธแล้วก่อนหน้าปีนี้ก็20เหมือนกันเหรอ20แสดงว่าเท่าเดิมมาสิแม่เท่าเดิมนะคะซึ่งรอบนี้เนี่ยไม่สามารถเข้ารอบไปตอบคำถามในรอบ8คนสุดท้ายได้เชื่อว่าก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วแต่ว่าน้ำเพชรเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าคนทำโปรเจกต์จริงๆเพื่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยทำไมกลับไม่ได้เข้ารอบนะคะน้ำเพชรเนี่ยโพสต์เลยบอกว่าไม่แฟร์อย่างแรงค่ะเตรียมแถลงข่าวใหญ่ #RIP Miss Earth ปี2020นะคะเธอบอกว่าถ้าประกวดออนไลน์แล้วทำโปรดักชันง่ายๆสตรีมในสถานที่ประตูห้องช่วยๆแล้วได้เข้ารอบไปเนี่ยคือก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงได้ไปเกณฑ์การตัดสินคืออะไรเพราะว่าเธอบอกว่าเธอเนี่ยได้ไลค์เยอะสุดเยอะทุกรูปเยอะทุกวิดีโอทั้งโปรดักชันต่างๆเธอทำได้ดีหมดเลยนะคะรวมไปถึงคนที่ทำโปรเจกต์จริงทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมก็ท้อเพราะเธอเนี่ยทำจริงๆด้วยนะคะเธอก็รู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับเวทีนี้ทั้งๆที่เคยมีคนออกมาบอกเธอแล้วแต่เธอก็รู้สึกว่าอยากพิสูจน์ให้คนทั้งโลกเห็นว่าเวที Miss Earth เนี่ยมีความยุติธรรมโปร่งใสแต่วันนี้ถึงกับบางอ้อแล้วแหละก็จะไม่สนับสนุนเวทีนี้อีกต่อไปอุตส่าห์ไปลงรักณหน้าทองมาคาร่ามีภาพลงณหน้าทองมาที่แม่ส่งไปให้อ่ะไปลงณหน้าทองไปทำสารพัดแล้ววันนั้นเจอแม่เต๋าบอกแม่เชียร์หน่อยฉันบอกอีเพชรไม่รู้เลยเวทีนี้คนไทยเขาไม่ส่งแล้วเขาไม่ไปกันแล้วเขาไม่ไปกันแล้วอีมิดองมิดเอิร์ธเนี่ยมันไปก็เหนื่อยเปล่านะแม่เนาะก็ลงณหน้าทองไม่ใช่กินอะไรอุตส่าห์เอาภาพมาให้เลือกแล้วแทนที่เอาเลือกแปลกๆมาเลือกสวยงามทำไมลงณหน้าทองสงสารนะเหนื่อยก็เหนื่อยแล้วแม่คือบอกมันแล้วบอกว่าให้เดินไม่ต้องไปคุยอะไรกับใครเดินเข้าไปหามิสเตอร์ลามอสมิสเตอร์ลามอสช่วยคุณได้แน่นอนคือคนไทยที่ไปมิสเอิร์ธจะรู้จักกิตติศักดิ์ของมิสเตอร์ลามอสค่ะนั่นแหละก็นี่แหละบอกให้เดินเข้าไปหามิสเตอร์ลามอสค่ะคนนี้ช่วยได้แน่นอนช่วยได้เพราะว่ามิสเตอร์ลามอสเวลาเขาไปเจอคนไทยจะบอกว่าสนใจทำธุรกิจกับเราไหมธุรกิจเลยเหรอแม่ทำธุรกิจโอ้ไม่ว่าจะเป็นนะคะใครที่ไปก่อนหน้านั้นก็จะเดินมิสเตอร์ลามอสบิสเนสจอยบิสเนสกับฉันไหมหรอแล้วเขามีให้พี่นวัดไงพี่นวัดก็เคยไงเป็นไงพอลงเครื่องไปเสร็จปั๊บสนใจทำบิสเนสไหมอ่ะถามนี้เลยหรอถามพี่นวัดโอ้ไม่พูดท่อนทำเพลงอะไรเลยไม่เอาแล้วไปเวทีอื่นดีกว่าไปบ้านดีกว่าเนาะ
แต่เวทีนี้ไม่ค่อยมีคนพูดถึงเยอะเท่าไหร่แล้วแม่สมัยก่อนมันก็คือเอเชียแปซิฟิกนะฮะสมัยก่อนนะฮะแล้วตอนหลังก็ทะเลาะกันแล้วก็เอามาแยกออกมาแล้วก็ว่าฟิลิปปินส์เขาก็มาทำเอิร์ธคอนเซ็ปต์เขาดีค่ะนางงามเพื่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันมีความเฉาโชว์ของเวทีข้างในเนี่ยเยอะมันมีกระแสข่าวลือเยอะหลายคนก็สงสัยหลายปีที่หลายคนส่งไปก็ยังไงแม่มีคนส่งไปเยอะเลยหลายปีอ๋อฮะใช่ทำไมอ่ะธุรกิจเขาเยอะจังเลยเนาะไม่ใช่อุ๊ยมันข่าวขนาดนี้เลยเหรอแม่ก็ไม่มีใครเข้าไปแล้วเขาบอกคนไทยก็ไม่มีเข้าไปแล้วแรงอันนี้แหละเราถึงได้บอกว่าคนไทยอย่าส่งไปมันเสียตังค์เปล่าเนาะแล้วเขาหลุดแกนสแลมไปนานมากแล้วค่ะเวทีเนี้ยหลุดเลยหลุดแกนสแลมคือแกนสแลมมันจะต้องจัดในฮอลแล้วมีคนดูเท่าไหร่ 2-3,000 คนมีการถ่ายทอดสดในช่องที่ได้มาตรฐานและช่องที่โด่งดังแล้วก็จะต้องมีนางงามประกวดกี่ประเทศขึ้นไปแล้วก็ต้องมีการยิงสัญญาณไปกี่ประเทศขึ้นไปมันถึงจะได้เข้าแกนสแลมแล้วตอนนี้คือก็ไปจัดประกวดออนไลน์ก็คือลดโปรดักชั่นประกวดออนไลน์ค่ะไม่ต้องไปประกวดออนไลน์แล้วก็ก่อนหน้าประกวดออนไลน์ก็ประกวดในสวนน้ำในสวนน้ำเล็กๆไม่เล็กก็สวนน้ำอ่ะมันไม่ใช่ฮอลล์เข้าใจไหมอ่ะแล้วไม่มีคนดูคนดูก็อยู่ตามริมขอบน้ำอ่ะค่ะเขาเลิกไปกันตั้งนานเลยฉันบอกน้ำเพชรบอกไม่ต้องอะไรมากมายแกเดินไปหามิสเตอร์ลามอสได้แน่นอนเออแกเดินไปคุยบอกว่าจากทำธุรกิจกับมิสเตอร์ลามอสอย่างเงี้ยได้แน่นอนแน่นอนค่ะแล้วไปกันแล้วค่ะแล้วคนไทยอย่าโง่ไปอีกนะคะไทยโง่เป็นตุ๊กสาบหมดเลยนะคะเตือนคนไทยต้องเตือนกันรู้จะเตือนกันยังไงแล้วก็อยากจะไปลองดีคนไทยเรานั้นเป็นประเทศที่ชอบเสี่ยงโชคนะฮะไปแล้วเราเพื่อนฝูงก็เตือนเฮ้ยอย่าไปไว้มึงเขาเจอกันมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เฮ้ยไม่จริงหรอกเขาโอเคกับเราพอตอนประกวดมันก็ให้เราขึ้นโพลอันดับหนึ่งเลยเออผู้หญิงไทยสวยอันดับหนึ่งแต่พอประกาศมันปัดตกรอบงงเลยนะมันปัดตกรอบแล้วมันแห่งวันได้ลองอ่ะฟิลิปปินส์ได้ลองค่ะแม่มิสเตอร์ลามอสค่ะลามอสนะคะแล้วฟิลิปปินส์ได้ติดกันเลยอ่ะทำธุรกิจกันบิสเนสบิสเนสค่ะอ่ะมาร์ชจุฑาวุฒิน้ำตาคลอนะเปิดใจนะคิดถึงนะฮะเสียงบ่นของคุณแม่นะคะเผยคำสั่งเสียสุดท้ายด้วยค่ะก็สำหรับพิธีรดน้ำศพและสวดอภิธรรมของคุณแม่สุนันทานะคะก็จัดเป็นคืนแรกเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะบรรยากาศก็คงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าซึ่งทางด้านของคุณมาร์ชจุฑาวุฒินะคะลูกชายก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะบอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะแล้วก็หมาม้าแล้วก็มาร์ชเองเนี่ยเขาก็ต่อสู้มานานสำหรับโรคมะเร็งซึ่งหมาม้าเป็นมาประมาณเกือบ6ปีจริงๆก็ถือว่ามาได้ไกลมากๆสำหรับโรคนี้ที่คุณหมอบอกว่าสำหรับเคสนี้เนี่ยคือคุณแม่กำลังใจเขาดีนะคะต่อสู้มาได้จนถึงวันนี้ก็มองว่าเป็นปาฏิหาริย์แล้วบอกให้คุณแม่สู้จนมาถึงวันนี้ได้ก็ถือว่าดีมากแล้วคุณแม่เนี่ยได้มีการสั่งเสียไว้ก่อนแล้วนะคะมีการคุยกับคุณมาร์ทแล้วคุยแบบจริงๆจังๆเลยสิ่งที่หมาม้าเป็นห่วงอะไรหมาม้าก็บอกกับเราตรงๆรวมไปถึงก่อนที่หมาม้าเป็นโรคด้วยก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อหมาม้ามาอยู่แล้วก็รู้สึกว่าพยายามเต็มที่ของเราแล้วในเวลาตลอดที่ผ่านมาถามว่าอยากมีเวลามากกว่านี้ไหมคุณมาเขาก็บอกว่าอยากมีนะคะแต่ว่ามันไม่มีใครสามารถฝืนได้หนึ่งในนั้นที่คุณแม่ของคุณมาร์ชเนี่ยออกมาฝากฝังเอาไว้นะคะก็คือเรื่องของลูกสะใภ้นั่นเองเพราะว่าหมาม้าเขาเนี่ยก็เป็นคนอยากมีหลานอยู่แล้วนะฮะขอแสดงความเสียใจอีกรอบนึงนะสำหรับครอบครัวของน้องมาร์ชจุฑาวุฒิด้วยนะฮะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนี่เลยนะชาลำไยตราสวนในเวียงคุณผู้ชมนะฮะตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ามีผลการวิจัยมาเรียบร้อยแล้วว่าในเม็ดและเปลือกเนี่ยมีสารตัวนึงชื่อว่าโฟลิฟีนอลนะฮะช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อนะคะแล้วเวลากล้ามเนื้อเรามันเมื่อยหรือมันตึงเนี่ยมันเกิดจากเอ็นด้วยนะฮะทำให้ก็เรียกว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยลดอาการอักเสบแล้วก็สามารถที่จะดื่มได้อย่างเป็นประจำและก็อย่างต่อเนื่องเพราะว่าไม่มีคาเฟอีนไม่มีน้ำตาลนะฮะเหมาะสำหรับคนที่เบื่อการนวดแล้วนะฮะอยากจะดื่มชาสบายๆจิบชาสบายๆก็หายเมื่อยได้ให้นึกถึงชาลำไยตราสวนในเวียงครับใช่แล้วค่ะปกติ1กล่องนะคะราคาของเขาอยู่ที่550บาทตอนนี้ลดให้พิเศษเลยเหลือเพียง390บาทเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีโปรสำหรับชุดขนาดทดลองอีกด้วยนะคะถ้ารับเป็นแบบ2กล่อง750บาทแบบ3กล่อง 1,000 บาทแล้วก็แบบ5กล่อง 1,500 บาทสนใจโทรค่ะ0863779859ย้ำนะคะ0863779859ค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมนะคะคุณแม่อุ๊บวิริยะนะฮะก็ไม่ได้เป็นผู้จัดการลุงพลแล้วนะฮะไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะฮะไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็พี่พจน์อานนท์กับน้องนิกเนี่ยก็จูบปากกันเรียบร้อยด้วยเช่นเดียวกันนะฮะหลังจากที่ฟ้องกันมาอย่างยาวนานสุดท้ายก็จูบปากกันนะฮะรายละเอียดต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับค่ะ